ครับนี้หมอต้องเรียนว่าปัจจุบันคนไทยมีความใส่ใจเนาะแล้วก็รู้จักโรคจิตเวชเยอะขึ้นนะคะครับอย่างชัดเจนก็เช่นโรคซึมเศร้าเนาะโรคจิตจากสารเสพติดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตอนนี้ก็มีคำว่า PTSD เนาะโรคครับโรคจากสะเทือนจากสิ่งเรื่องสะเทือนขวัญอันเนี้ยก็เริ่มมีคนถามถึงและทำความเข้าใจหรือโรควิตกกังวลนะคะอันเนี้ยเป็นโรคทีนี้ลักษณะของโรคต่างๆเนี่ยปัจจุบันก็มีการรักษามาค่อนข้างยาวนานหมอต้องเรียนว่าตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงภาครัฐที่เป็นของรัฐบาลเนี่ยเกิน2ล้านคนทุกปีนะคะค่ะที่เป็นโรคจิตเวชอันนี้ยังไม่นับว่าเป็นภาวะก่อนเนาะอาจจะพวกนอนไม่หลับปวดหัวยังอาจจะไม่เข้าเกณฑ์อาจจะมีโรคแต่ยังไม่เคยวินิจฉัยอันนั้นเป็นเรื่องแฝงที่อาจจะหลายล้านมากกว่านี้แต่นอนเนี้ยถึงวินิจฉัยแล้วก็คือป่วยลักษณะคำว่าป่วยโรคจิตเวชก็คือมีอาการจนเกิดอาการจนคุมตัวเองไม่ค่อยได้ต้องหายารักษาได้เจอคุณหมอเสียความสัมพันธ์เสียการเสียงานอย่างเนี้ยค่ะเข้าถึงบริการแล้วกว่า2,237,000 คนนะคะสำหรับปีที่แล้วซึ่งไม่ได้ลดน้อยไปเลยนะคะอยู่ในระดับนี้โดยตลอดแม้โควิดเข้ามาก็ยังมีการเข้าถึงบริการโรคจิตเวชประมาณ2ล้านกว่าเช่นกันฉะนั้นการรักษาปัจจุบันเนี่ยก็พบว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือโรคจิตเวชที่เราเข้าใจกันเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นโรคจิตโรคจิตเวชหรือแววประสาทหลอนคือโรคที่เยอะที่สุดที่เราต้องมาหาหมอเพราะว่าโรคอื่นๆเราคิดว่าเราดูแลตัวเองได้อย่างบางคนบอกวิตกกังวลอะไรเงี้ยดูแลตัวเองได้แต่จากสถิติที่เห็นเนี่ยเราพบว่าโรคจิตจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสักอย่างใน2ล้านที่อยู่ประมาณที่400,000เกือบครึ่งที่เป็นปัญหา 40% เออใช่ค่ะครับแต่ปรากฏว่าวิตกกังวลตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นเกือบ 350,000 เกือบ 400,000 เช่นกันแปลว่าคนที่รู้สึกว่าวิตกกังวลจนคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยก็ใกล้เคียงว่าจะต้องรักษานะคะในขณะที่โรคอารมณ์คือโรคซึมเศร้ากับโรคที่ว่าโรคไบโพล่าเนาะอารมณ์แปรปรวนก็ประมาณเกือบ400,000เช่นกันแต่ที่เป็นท็อปอยู่ทุกปีตลอด6ปีก็คือโรคจิตจากสารเสพติดอันเนี้ยเป็นโรคจิตเวชที่ใช้คำว่าจะบอกว่าเป็นภาระสำหรับสังคมแล้วก็ทางการแพทย์ประมาณนึงเลยเนาะในปัจจุบันทีนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นหมอเชื่อว่าณปัจจุบันนี้คนคงพยายามค้นหาข้อมูลอาจจะเซิร์ช Google อินเทอร์เน็ตเนี่ยเก่งมากละแล้วก็ทำความเข้าใจหลายคนเชื่อเรื่องสารเคมีในสมองผิดปกติว่าอ่อนเปรี้ยวอ่อนหวานอ่อนเค็มเนาะไม่เหมือนกันบางทีอาจจะรู้สึกว่ามีสารหลั่งสุกน้อยไปมีสารกระเสียนน้อยกว่ามากกว่าคนอื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราพบว่ามันมีลักษณะของความผิดปกติของสมองด้วยตั้งแต่แรกเกิดบางครั้งเราไม่รู้ว่าเราช่วงเราเกิดหรือการพัฒนาการนะคะเป็นปัญหาตั้งแต่ต้นแล้วก็มักจะเป็นจุดสำคัญที่พ่อคุณพ่อคุณแม่ก็นึกว่าเป็นเรื่องปกติเรียนหนังสือสมาธิสั้นก็อาจจะไม่รู้ว่าอันนี้เริ่มผิดปกติแล้วแล้วก็เรื่องพันธุกรรมจริงๆอันนี้ต้องเรียนว่าเราพยายามศึกษาโรคทางจิตเวชที่ไม่เคยน้อยลงเลยเนี่ยก็จะมีส่วนอย่างมากนะคะเพราะว่าสารต่างๆเนี่ยก็นอกจากพ่อสู่ลูกคือคนตัดไปเช่นถ้าพ่อดื่มเหล้าเนี่ยค่ะติดเหล้าก็มีโอกาสที่จะมีลูกสาวในบ้านนั้นติดเหล้ามากกว่าคนอื่นเป็นต้นนะคะหรือเรื่องของความการติดเชื้อต่างๆยังมีการศึกษาอีกเยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอดเรื่องต่างๆทีนี้ถามว่าทางชีวภาพเนี่ยเราบอกกันอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ใช่เรื่องที่คนจะเข้าใจง่ายๆใช่ไหมทำไมไม่ใช่เป็นเรื่องของสาเหตุทางจิตใจหมอต้องเรียนว่าอันนั้นเขาเรียกว่าปัจจัยอาจจะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงเด็กๆโตมาแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการเลี้ยงดูแบบถูกต้องเพียงพอเนาะอาจจะถูกความรุนแรงนะคะแล้วก็มีความไม่สบายใจสะสมมาแต่ตอนนี้สิ่งที่ใหญ่มากกว่านั้นก็คือหมอต้องเรียนว่าสิ่งแวดล้อมกับสังคมเนาะโดยเฉพาะสื่อโซเชียลกระตุ้นทำให้ความไม่พร้อมของจิตใจที่จะรองรับเนี่ยเขาเริ่มสั่งสมเขาเรียกว่าประสบการณ์นะคะเข้าไปในส่วนของความทรงจำทำให้มีส่งผลกับอย่างเดิมระบบประสาทก็อาจจะดีมีสารที่ดีอยู่ในสมองแต่สิ่งแวดล้อมไม่ได้เอื้อทำให้เซลล์ประสาทเนี่ยมันออกในสารหลั่งสุกออกมาเท่าไหร่ก็ไม่ถึงพอเพราะว่ามีเรื่องทุกข์ใจสังคมบีบคั้นกดดันมากเขาก็พยายามปรับตัวก็แล้วสังคมก็แล้วก็เท่าไหร่ก็ไม่พอก็ทำให้ตัวเองในที่สุดเนี่ยก็ขาดสารเคมีป
ัจจัยตรงนี้ก็กลายเป็นตัวกระตุ้นทำให้ต้นทุนเดิมของเขาถึงจะดีแค่ไหนแต่ถ้าปัจจัยสังคมปัจจัยการเลี้ยงดูไม่ค่อยเอื้อก็สุดท้ายก็สิ่งที่เกิดขึ้นแต่สิ่งเวลาส่วนใหญ่ที่มาหาหมอเนี่ยเป็นเรื่องของตอนที่เขาหาทางแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองเนาะต้องเรียนเลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองเวลาไม่สบายใจไม่ใช่วิ่งเข้าหาแพทย์ก่อนเขาจะพยายามคิดว่าตัวเองเนี่ยปัจจัยเรื่องนั้นไม่ดีพยายามหาเงินหาทองหาพลังของตัวเองที่จะต่อสู้ชีวิตสิ่งที่จะทำให้จิตหัวเลี้ยวหัวต่อจนถึงขั้นป่วยจิตเวชที่ค่อนข้างจะทำให้เกิดแรงผลักดันทำให้สมองเนี่ยเกิดความเจ็บช้ำนะคะของตัวมากยิ่งขึ้นก็คือการดื่มสุราพอเขาหาทางออกไม่ได้ค่ะแล้วก็ไปเสพสารเสพติดหรือเล่นพนันหรือหาทางออกโดยใช้ความรุนแรงหรือต่างๆที่พยายามจะคลายเครียดแต่ไม่ถูกวิธีตรงนี้แหละจะเป็นตัวที่ทำให้สมองเนี่ยเกิดการจดจำและเซลล์ประสาทเริ่มหลั่งสารผิดปกติอันนี้แหละค่ะที่จะทำให้การแก้ปัญหาด้วยตัวเองเนี่ยไม่สามารถจะประคองหรือควบคุมตัวเองได้ต่อไปก็เลยเดินทางเข้ามาพบแพทย์ต้องเรียนว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบนี้ทุกคนพยายามที่จะหาทางออกด้วยตัวเองแม้กระทั่งคนที่สติปัญญาไม่ดีนะคะต้องเรียนเลยว่าเขาก็พยายามหาทางแก้ไขด้วยตัวเขาเองในหลายๆวิธีหลายเคสถึงสติปัญญาไม่ดีแต่เพื่อนล้อมเอื้อคุณพ่อคุณแม่เข้าใจให้เวลาเขาแก้ไขปัญหาก็สามารถผ่านพ้นความเครียดไปได้โดยไม่ต้องบางครั้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องเจ็บป่วยถึงขั้นรุนแรงต้องรักษาจนที่เราโดยหัวข่าวบอกว่าจะเกิดความรุนแรงในสังคมอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นทุกเคสไปถึงตรงนี้เนี่ยหมอก็เลยคิดว่าเรื่องของความที่ตกกังวลเรื่องอารมณ์เรื่องความคิดความผิดปกติทางจิตเนี่ยคิดว่าหลายๆคนคงจะต้องมาสำรวจตัวเองนะคะว่าวันนี้เรามีอาการแบบนี้บ้างหรือยังที่รู้สึกว่าจะคุมตัวเองไม่ค่อยได้เราพบว่าสื่อโซเชียลที่ทำให้โรคจิตเวชแฝงมันเยอะเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยโดยถ้าเราไม่มีโรคโซเชียลเนี่ยคนเราจะเข้าไปหาสังคมประจำพูดคุยขอความเห็นให้เพื่อนช่วยดูแลจิตใจแล้วเขาเรียกว่าเขาจะลิงหรือให้คำปรึกษาแต่พอเรามีลักษณะเจ็บเนื้อเจ็บตัวพูดคนเดียวเมื่อลอยจริงๆแล้วเนี่ยกำลังพูดอะไรคะเฮดเซตอยู่กำลังพูดออกเนี่ยค่ะเหมือนกับที่เราคุยกันอยู่เนี้ยก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องผิดปกติหรือเปล่าปัจจุบันไม่ใช่แล้วบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่แล้วก็เริ่มที่จะแยกตัวมีโลกของตัวเองเริ่มคิดว่าตัวเองไม่จำเป็นจะต้องเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงก็ได้สามารถอยู่แบบนี้ได้หลายๆครั้งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคำพูดของเด็กวัยรุ่นนะคะเราเข้าใจว่าคำพูดสั้นๆเนี่ยในทวิตเตอร์ต่างๆเนี่ยเป็นคำพูดที่เท่สวยหรูแต่บางทีมันแฝงมาด้วยกับความผิดปกติบางอย่างที่เราแยกไม่ได้หรือเปล่าว่าบางสิ่งเริ่มผิดปกติแล้วแล้วก็พูดซ้ำๆแล้วเกิดความก้าวร้าวรุนแรงในคำพูดนั้นเช่นยังไงบ้างตรงนี้ก็เช่นจะมีบางคำนะคะหมอก็ไม่กล้าจะใช้คำว่าเลเบลเนาะระบุไปแต่ต้องเรียนว่าบางคำที่ทำให้เกิดความอารมณ์รู้สึกว่าดาร์กหรือว่าเศร้าจนรู้สึกว่าคนฟังอยากจะทำร้ายตัวเองตามคำแบบนี้ถ้าพูดซ้ำๆแล้วก็อยู่ในวงกว้างของคอมพิวเตอร์อยู่ในเฟซบุ๊กบางครั้งมันไม่ใช่เป็นคำที่แบบอยู่ในกลุ่มแล้วมีความสุขเป็นแบบเหมือนคอมมูนิตี้แต่จริงๆแล้วก็เริ่มเกิดความผิดปกติทางจิตเวชแล้วหรือไม่หลายเคสก็รู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาเพราะว่ามันเป็นคำพูดแบบถึงวัยรุ่นที่คิดว่ามันใช้ร่วมกันเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ก็มีการแชทการคุยโดยเฉพาะในเกมเวลาเล่นเกมเนี่ยยิ้มหัวเราะพูดคุยบางทีไม่ค่อยสมเหตุสมผลอารมณ์ก็จะออกมาเยอะถ้าเป็นสมัยก่อนเรื่องออนไลน์มีมาไม่มากนี่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องพามาพบแพทย์และว่าลูกเป็นอะไรแต่เดี๋ยวนี้มีเสียงดังออกจากห้องก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าลูกกำลังเล่นเกมอยู่แต่จริงๆแล้วไม่รู้ว่าแฝงไปด้วยความรู้สึกหรือคำพูดที่อาจจะก้าวร้าวเกินจริงเกินเหตุแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องของที่เราคิดว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าไปถึงก็คือเด็กๆหรือว่าคนอะไรของงานตอนนี้มีปัญหาการนอนเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยเข้ามาตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นแค่วัยทำงานวัยสูงอายุตอนนี้เด็กวัยรุ่นเด็กวัยเรียนเพราะนั่นมาจากว่าเราเล่นโซเชียลกันจนแบบใช้ปริมาณมากนะคะแล้วก็บางครั้งไม่ได้แบ่งเวลาปัญหาการมองเป็นจุดสำคัญเลยที่จะทำให้เกิดโรคจิตเวชเนื่องมาจากว่าถ้าคิดว่าสมองคือ CPU ของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เวลาเราพักเราต้องชัดดาวถูกไหมแล้วก็ต้องให้มันจบไปแล้วก็ถ้าดีไม่ดีถอดปลั๊กน่าจะดีเนาะแต่ปรากฏว่าเด็กปัจจุบันคือเปิดอินเทอร์เน็ตเปิด YouTube ตาหลับใจไม่หลับเนาะ แล้วก็มีลักษณะการโยนกวนสมาธิตลอดเวลาอันนี้แหละค่ะมันจะเข้าไปรบกวนระบบสารสื่อประสาทในสมองทำให้การตกผลึกไม่ดีในการพักผ่อน
เราพบว่าการพักผ่อนที่มันไม่เพียงพอถึงในจุดที่เกิดปัญหาเนี่ยก็คือโกรทฮอร์โมนหรือว่าเรื่องของฮอร์โมนของการเติบโตหรือว่าทำให้เกิดความสุขหรือว่าความเครียดมันก็จะเยอะขึ้นสะสมไปมากๆก็จะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าเจ็บตัวและก้าวร้าวเด็กหลายคนคนหลายวัยทำงานหลายคนก็เริ่มไม่ดูแลตัวเองผมเฝ้าก็ไม่ค่อยสนใจเพราะว่าทำงานตามคอมพิวเตอร์เวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยนะคะตอนนี้ก็มีผู้ป่วยหลายคนที่อยู่กับบ้านบางครั้งก็อยู่ในลักษณะของการทำงานแบบนี้อันนี้ก็เป็นต้องบอกเลยว่าช่วงโควิดก็เป็นช่วงหนึ่งที่เราพบว่ามีผู้ป่วยจิตเวชตรงนี้นะคะและจากของพฤติกรรมเนี่ยไม่มาจากว่าสามสี่สับสี่การจิตประสาทเนี่ยไม่ได้รับการพักผ่อนเพียงพอแล้วมีหูแว่วภาพร้อนหูฝาดบางครั้งก็มีกิจวัตรประจำวันไม่ค่อยเหมาะสมตอนเริ่มเปิดเรียนตอนนี้ก็เริ่มไม่ค่อยอยากเรียนเหมือนเดิมไปปรับตัวไม่ได้หลายเช่นเริ่มมีปัญหาเรื่องการปรับตัวไปกับที่ทำงานเริ่มติดสุขอยากจะอยู่บ้านเหมือนเดิมเพราะว่าไม่จำเป็นต้องปรับตัวเสื้อผ้าหน้าผมก็ไม่ต้องแต่งอย่างนี้ค่ะก็ทำให้ไม่ค่อยอยู่ในสังคมที่มันตามความเป็นจริงก็เริ่มมีการขาดงานขาดเรียนอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงหมอเลยคิดว่าถ้าเกิดเราเริ่มสำเร็จตัวเองแล้วเนี่ยใช่สังเกตเลยว่าเราเริ่มมีความรู้สึกไหมว่าเราเริ่มแยกตัวมากแล้วเพื่อนที่เราเคยคุยก็เริ่มคุยน้อยลงแชทไลน์หรือว่าคำพูดต่างๆที่หมอบอกเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ไม่ค่อยเหมาะสมแต่เราก็รู้สึกว่าอดไม่ได้ที่จะพูดอดไม่ได้ที่จะเขียนใครคอมเมนต์มาก็ทนไม่ได้อันนี้เราต้องคำนวณแล้วนะคะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของอาจจะพักผ่อนไม่พอสารเคมีในส่วนของความยืดหยุ่นในสมองก็ไม่สามารถยังตั้งใจให้ระงับความโกรธได้อารมณ์ก็คลุกคลุ่นโรคที่แฝงอยู่ในคนไทยนะคะแล้วก็อาจจะเข้าถึงบริการไม่มากแต่จริงแล้วมีจำนวนมากก็คือก็จะเริ่มต้นจากวิตกกังวลเรื่องของตัวเองก่อนเพราะเรื่องวิตกกังวลเคยคิดไปนู่นคิดไปนี่ตัวเองเริ่มจากความไม่มั่นใจวัตถุนิยมมากขึ้นก็จะเริ่มรู้สึกว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้ก็จะต้องมีลักษณะของการอะไรคะพูดคุยลักษณะของเรื่องของตัวเองเรื่องเฉพาะถ้าไม่มีเรื่องเฉพาะหรือกลุ่มของตัวเองก็จะไม่เกิดความไม่มั่นใจกับตัวเองก็มากใช่ค่ะแล้วก็เริ่มปวดหัวบางทีก็เริ่มร่างกายอ่อนเพลียไปเรียนหนังสือเดี๋ยวนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่มีแรงไม่ค่อยมีสมาธิมาบ่นกับคุณพ่อคุณแม่ว่าไม่ไหวคนเข้าทำงานก็เริ่มรู้สึกแบบรู้สึกชนกับที่ทำงานเดินไม่ได้หมอมีคนไข้หลายรายเริ่มหลังจากที่ผ่านช่วงพ้นโควิดเนี่ยเปลี่ยนที่ทำงานมาแล้ว3แห่งแล้วรู้สึกว่าทนกับระเบียบที่ทำงานอย่างเดิมไม่ได้ทั้งที่จริงๆก็เป็นที่ทำงานที่เดิมลักษณะงานยังเป็นแบบเดิมอันนี้ก็ต้องคอยพิจารณาแล้วนะคะว่าความวิตกกังวลลึกๆในใจนี่อาจจะไม่ได้ดูแลแล้วก็ความเครียดสะสมที่เป็นมาโรคที่ตอนนี้เนี่ยต้องหมอต้องบอกว่าเข้าถึงบริการก็อาจจะเยอะถึงเยอะที่สุดแล้วก็คือในโรงพยาบาลเอกชนนะคะหรือว่าภาพอื่นๆที่เป็นใช่กลุ่มจิตเวชเขาเรียกว่าโรคทางกายแฝงก็โรคเรื้อรังต่างๆก็คือโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าเนี่ยหมอเรียนเลยว่ามันเป็นสารเคมีหลายคนนะคะตอนนี้ไปร้านกาแฟเนี่ยเดี๋ยวนี้ทันสมัยจะเขียนว่ากาแฟลดเซโรโทนินกาแฟลดเอพิเนฟรินกาแฟลดโดปามีนนะคะอันนี้หมอพบว่าความเข้าถึงความเข้าใจของประชาชนเนี่ยเริ่มรู้จักสารสามตัวนี้ค่ะที่จะทำให้เราตื่นตัวมีความสุขแต่เราพบว่าสารเคมีเหล่านี้ถ้ามันไม่สมดุลบางครั้งออกมามากออกมาน้อยเก็บกักไม่ดีก็จะเริ่มนอนไม่หลับจะดุ้งกลางคืนฝันร้ายและบางทีหงุดหงิดคนซึมเศร้าไม่จำเป็นต้องนอนร้องไห้ก็คือนะคะหงุดหงิดไม่พอใจคือแฟนพูดคำเดียวก็น้อยใจจิตไม่จิตหน่อยก็ทำมันไม่ได้ทั้งที่เราเคยคุยกันดีๆถึงแม้ร้องเสียไปนิดหน่อยก็รู้สึกว่าพลาสเตรู้สึกว่าปรับตัวไม่ได้อันนี้แหละค่ะก็อาจจะเป็นไปได้แล้วว่าเริ่มมีอาการแล้วก็ถ้าเป็นมากกว่า2อาทิตย์หรือ1เดือน3เดือนปรับตัวไม่ได้ตื่นขึ้นมาคะแนนเป็น10ความสุขอาจจะเหลือ7เหลือ5เหลือ2ฮะไม่อยากตื่นตกกลางคืนก็นอนไม่ได้หมดเรี่ยวหมดแรงหมดกำลังใจและคนซึมเศร้าปัจจุบันมักจะมาหาหมอเพราะรู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วซึ่งมันเป็นระยะท้ายๆแล้วที่เราจะต้องรีบให้ยาโดยด่วนครับถ้าเราสังเกตแล้วถ้าเราเริ่มช่วยเหลือตัวเองถ้าจริงๆแล้วเมื่อซึมเศร้านี้ต้องเรียนว่ามันเป็นสมมติจะเรียกหายได้นะคะคือหายเองได้ถ้าเกิดมีการปรับพฤติกรรมสุขภาพหลายๆส่วนถ้าเริ่มรู้ตัวเองว่าอย่างนี้ต้องปรับตัวเองนะทัศนคติแบบนี้คิดลบแบบนี้มากๆไม่ดีสารแบบนี้จะหลั่งเยอะแต่ถ้าเราเนี่ยค่ะเราก็ยังดูละครช่องเดิมดูความก้าวร้าวเหมือนเดิมเสพสื่อเหมือนเดิมดูภาพความน่ากลัวเหมือนเดิมหมอต้องกลับเรียนเลยว่ามันก็จะ
ตอบย้ำซ้ำๆจะมีเซลล์เกิน3เดือนก็เริ่มรู้สึกแล้วล่ะค่ะว่าทนไม่ไหวเซลล์ก็เริ่มไม่ได้แล้วก็เริ่มเข้าสู่ระยะที่ร้องหาความต้องการการรักษาแล้วก็เริ่มเข้ามาพบแพทย์นะคะส่วนโรคที่เราค่อนข้างกลัวกังวลนอกจากวิตกกังวลกับซึมเศร้าก็คือสิ่งที่จะทำให้เกิดอยู่ในสังคมตอนนี้นะคะถ้าเราฝ่าตามข่าวหน้าหนึ่งก็คือโรคไบโพล่าพอซึมเศร้าเป็นนานๆเนี่ยนะคะเราพบเลยว่าสมองจะต้องพยายามปรับตัวว่าไม่ไหวละทุกคนจะมีพยายามหลั่งสารอย่างสุดชีวิตเลยเพื่อที่จะช่วยตัวเองมีความสุขที่สุดบางทีก็สุดเวอร์ไปบางทีเคยเห็นไหมคะน้องหลายคนเอฟทั้งวันทั้งคืนเลยซื้อปลาล่าซื้ออะไรซื้อจนหมดครับหมดตัวซื้อแล้วซื้ออีกรองเท้าซื้อ10คู่ก็ไม่หายเครียดเพราะว่าพยายามจะคอมเพนเซตก็เรียกว่าปรับความเศร้าในสมองแล้วพออย่างนี้ค่ะตากฝนไปเรื่อยๆ3วัน3คืนก็เริ่มเป็นไงคะไม่หลับไม่นอนคอยจ้องเลย12 12ก็คอยจะสั่งรองเท้านะคะก็ไม่ต้องนอนทั้งคืนนะคะสารบางตัวหลั่งผิดปกติบางทีก็ฟุ้งเป็นแมนเนียแล้วก็ช่วงนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่จะทำให้มักจะเกิดไม่ก็เรียกว่าอารมณ์คุมไม่ได้เขาเรียกว่าพลังใบอันนี้ใบจริงๆคือไบโพล่าบันดาลโทสะเนี่ยหมอต้องเรียนเลยนะคะว่ารุนแรงกว่าซึมเศร้านักจะทำร้ายตัวเองและทำร้ายคนอื่นเนี่ยเสียชีวิตสูงกว่าโรคซึมเศร้าด้วยนะคะขับรถก็จะชนดื่มเหล้าก็จะหนักเล่นดนตรีนักดนตรีก็จะค่อนข้างก้าวร้าวเป็นต้นนะคะเวลาหดหู่ก็หดหู่เป็นขั้นอารมณ์ดีก็อารมณ์ดีเกินเหตุทำให้คนรอบข้างไม่สามารถจะประเกณฑ์การอยู่ร่วมกันได้ตรงนี้ก็จะเป็นปัญหามากส่วนใหญ่มาแบบนี้เนี่ยหมอต้องเรียนเลยว่าโรคไบโพล่าต้องมารักษาโดยด่วนแล้วก็กินยาค่ะเพราะว่าต้องปรับสารเคมีในสมองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังพอที่จะเป็นโรคที่เขาเรียกว่าเป็นอิทธิโสดในช่วงที่หายเนี่ยถ้าเราประคับประคองกินยาต่อเนื่องดีๆเนี่ยติดทีไม่เป็นสักครั้งก็มีนะคะเพราะนั้นถ้าเราดูแลตัวเองดีๆแต่โรคอีก2โรคที่หมอกำลังให้ความสำคัญก็คือโรคสารเสพติดที่เกิดภาวะทางจิตปัจจุบันนะคะครับกับโรคจิตประเภทตอนนี้แยกกันออกยากมากสมัยก่อนเนี่ยเราเจอคนโรคจิตเดินตามท้องถนนน้ำลายไหลแต่งตัวขมุกขมอมหวาดกลัวพูดคนเดียวเราพามารักษาก็เขาก็ดีขึ้นแต่ว่าดีขึ้นได้ไม่นานมากก็เป็นอีกเพราะว่าต้องกินยาต่อเนื่องอย่างน้อยต้อง 2-5 ปีอันนี้เราก็เรียกว่าโรคจิตประเภทค่ะเพราะว่าเขาจะหลงผิดระยะยาวเพราะมันไอ้ตรงเนี้ยเราต้องยอมรับว่าเป็นอย่างเนี้ยอาจจะรอรักษาที่ตัวเองไม่ไหวนะคะเพราะมีความหวั่นระแวงเช่นอย่างเจ้าระแวงกลัวคนมีคนกลัวคนทำร้ายนะคะอันนี้คือโรคจิตประเภทแบบคลาสสิกครับแต่ตอนนี้เราเจอประเด็นคือสารเสพติดนะคะโดยเฉพาะกลุ่มยาบ้าหรือสารกระตุ้นเนี่ยลักษณะคาแรคเตอร์เหมือนกับกลุ่มจิตเภทเลยครับกลัวคนทำร้ายเวลาตกกลางคืนไม่ยอมดับไฟเพราะว่าได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์คิดว่ามีตำรวจมาขวางบ้านคือได้ยินเสียงอะไรเอ๊ะอะอะปุ๊บโมกลัวไปแล้วจะมีใครกับเปิดไฟทั้งคืนแล้วก็ท่องเน็ตแล้วก็เซิร์ชดูด้านหลังๆก็พูดคนเดียวคิดว่าจะมีอาจจะมีตัวเองได้มีความสามารถที่อาจจะบางคนนะคะคิดว่าตัวเองมีความสามารถมากกว่าคนอื่นก็คอยจะพยายามที่จะแสดงอภินิหารต่างๆตรงนี้ค่ะอาการก็คือเป็นมากแต่ถ้าใช้สารเสพติดเนี่ยถ้าตั้งใจเลิกแล้วก็หยุดเราพบในงานหนึ่งเดือนถึงสามเดือนอาการพวกนี้จะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดกลับไปใช้ซ้ำสารเสพติดใช้ซ้ำ6เดือนปีนึงก็จะมีอาการทางจิตขึ้นมาใหม่สมองก็เริ่มจดจำแล้วแล้วถ้าเข้ารอบที่3ส่วนใหญ่นะคะก็หนีไม่พ้นก็จะคล้ายๆโรคจิตประเภทก็จะกลายเป็นว่าต้องกินระยะยาวฉะนั้นคนกลุ่มนี้นี่เองที่เราเห็นอยู่ในหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ค่อนข้างมากเนื่องจากสารเสพติดก็ระบาดเยอะโรคจิตเภทก็เลยไม่หายสักทีเพราะว่าไม่รู้ไก่กับไข่อะไรเกิดขึ้นกันนะคะอันนี้หมอเลยต้องเรียนว่านี่คือสิ่งที่เราค่อนข้างเป็นห่วงอยู่ในสังคมในปัจจุบันฉะนั้นสถิติวันนี้ถ้าหมอให้ดูสถิติก็ไม่อยากให้คนที่กำลังนอนดึกอยู่แล้วจะกังวลกันเยอะกว่านี้แต่ตอนนี้คนที่เข้ารับการบำบัดสารเสพติดเนี่ยประมาณ120,000ต่อเป็นกลุ่มติดที่มีการทางจิต120,000นี่ต่อเลยฮะอาจารย์ค่ะ120,000นี่คือเข้ามารักษานะคะต่อปีต่อเดือนนะครับต่อปีค่ะอันนี้ต้องเรียนท่านเรียนท่านผู้ฟังว่าจริงๆแล้วปกติเนี่ยคาแรคเตอร์ของเป็นเสพติดเนี่ยเขาไม่มาพบแพทย์นะคะใช่สิ่งที่พบสิ่งที่ปรากฏนี่อาจจะแค่ 25% ของที่เป็นติดนะนึกออกเพราะทุกคนคิดว่าตัวเองเสพแล้วไม่ติดนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรปาร์ตี้ก็ไม่เป็นปัญหา
ถ้ามันกลุ่มผู้ใช้ใช้นิดเดียวนะคะเดือนละครั้งไม่เป็นไรหรอกหน้าอะไรเงี้ยฮะค่ะแต่จริงๆแล้วเราต้องเรียนว่าบางครั้งก็ไม่ค่อยรู้เท่าทันตัวเองแต่ตอนนี้คนเข้าถึงบริการเยอะขึ้นเรื่อยๆและก็เป็นกลุ่มที่มีอาการทางจิตเกือบ 50,000 คนนะคะแต่ไม่ได้ว่าเป็นอาการทางจิตรุนแรงใน 50,000 คนเนี่ยมีอาการทางจิตรุนแรงประมาณ 3,500 ฉะนั้นเราต้องป้องกันโดยด่วนอย่าพยายามที่จะเสพต่อถ้าเกิดมีอาการเรื่องของวิตกกังวลเรื่องของหูแว่วประสาทหลอนก็ต้องรีบรักษาเพราะเราอาจจะไม่ใช่คนที่เป็น1ใน 3,500 คนนั้นก็ได้ถ้าดูแลตัวเองดีๆและเราพบว่าในกลุ่ม 3,500 นี่ความน่ากลัวคืออะไรคะส่วนใหญ่จะกินยาไม่ต่อเนื่องเพราะคนเสพยาติดยาจะเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยไม่เป็นอะไรหรอกหายแล้วหูแว่วหายแล้ว 2-3 เดือนเลิกยาตัวเองดีกลับไปทำงานใหม่แล้วก็เสพติดไม่ค่อยอยากให้ใครรู้เป็นไงคะเรียบร้อยหูแว่วซ้ำอะไรต่างๆเราพบว่าเกือบ600คนเกิดคดีซ้ำเพราะอาการเจ็บป่วยจิตเวชจากสารเสพติดจากนั้นที่เราเห็นในหน้าข่าวเนี่ยก็มาจากการที่อาจจะไม่ทันรู้ตัวว่าจากเริ่มจากผู้ใช้ธรรมดามาเป็นผู้เสพผู้เสพมาเป็นผู้เสี่ยงที่จะป่วยจิตเวชและในที่สุดก่อความรุนแรงก็มีว่าตัวเองบางทีภรรยาหรือแฟนหลายๆคนเนี่ยหมอเข้าใจเลยว่าอดทนมากคุณพ่อคุณแม่อดทนมากเพราะคิดว่าแบบน้องมันเป็นอารมณ์นิสัยน้องเขาอารมณ์ขึ้นๆลงๆแบบนี้แหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยคืออาการจิตเวชแล้วที่ต้องรักษาอย่างเร่งด่วนและทำให้เข้าบริษัทบริการช้านะคะซึ่งก็ทำให้เกิดข่าวอันนี้หมอต้องเรียนว่าตอนนี้เรามอนิเตอร์เรามีการโซเชียลดิสทานซิ่งที่กรมสุขภาพจิตก็คือมอนิเตอร์ข่าวแต่ละคืนเนี่ยมีข่าวแบบเนี้ย 3-5 ข่าวทุกคืนมาจากสื่อโซเชียลต่างๆก็เป็นห่วงสังคมนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าความน่าสนใจคือประชาชนร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็มีความรู้มากขึ้นก็เลยบางทีก็โทรไปหาสื่อเองด้วยซ้ำว่าอยากจะให้สื่อช่วยเป็นกระบอกเสียงก็เลยมีการลงข่าวเยอะหมอเองก็เลยคิดว่าในส่วนนี้เนี่ยก็เราก็เริ่มมองหาข่าวที่พิเศษอาการดีขึ้นกลับไปช่วยชุมชนก็มีไม่ใช่น้อยเช่นกันเพราะนั้นก็เป็นนั่งสองทางก็จะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นเกิดเขาเรียกว่าลักษณะของผู้เสพที่อาจจะไม่รู้ตัวแต่ถ้าทำให้รู้ตัวแล้วก็รักษาก็จะดีขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยเราดูแลคนไข้อยู่ประมาณที่อยู่ในมือนะคะ40กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เรารู้ละว่ามีโอกาสแล้วเราเฝ้าระวังอยู่ฉะนั้นเราอยากให้สังคมเข้าใจเลยว่าผู้ป่วย3,200,000เนี่ยยังไงเสียเนี่ยอยู่ในระบบแล้วแล้วก็เข้ารับการดูแลแล้วเราจะตามอย่างที่เข้าสู่ระบบการบริการมีประมาณเกือบ 15% นะคะที่บางครั้งยาไปไม่ทันคุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถมีเงินพามารักษาตามเวลาหรือบางทีเขาทิ้งยาเพราะว่าเป็นผลข้างเคียงของยาหรือไปเสพยาซ้ำหรือดื่มเหล้าซ้ำเครียดกับงานก็ทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายคนอื่นตรงนี้เราไม่อยากไปใช้คำว่าเสพนิสัยแต่ว่าตอนนี้กำลังจะมีการผนึกกำลังทุกภาคส่วนเพราะถ้าฟังแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าสาธารณสุขอย่างเดียวไม่พอก็ต้องอาศัยท้องถิ่นช่วยกันค้นหาดูแลครอบครัวกระทรวงพม.ท้องถิ่นมหาชัยถึงตอนนี้นะคะเราต้องเรียนเลยว่ากฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่เนี่ยเพื่อในการที่จะดูแลตรงกลุ่มนี้ค่ะคือว่าทางสังคมอาจจะยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนแต่คาดว่าน่าจะคืบคลานแล้วก็ตอนนี้เราจะใช้คำว่าดูแลทุกจังหวัดเข้าถึงทุกอำเภอและมีคนดูแลในระดับตำบลนะคะดังนั้นสิ่งที่อยากให้ทุกคนคอยสังเกตก็คืออาการหมอบอกเลยนะคะเมื่อไหร่เรารู้เลยเราหมอบอกเลยนะคะไม่มีบ้านไหนไม่รู้หรอกโดยเฉพาะอสมรู้หมดนะคะว่าใครเสพยาถ้าเริ่มเดินไปเดินมา ไม่หลับไม่นอนกลางคืนนะอาจารย์พูดจาคนเดียวครับหงุดหงิดฉุนเฉียวแล้วก็เชื่อหวาดระแวงเป็นกลอนเลยอาจารย์ร่มละค่ะตอนนี้อสมท่องได้แล้วค่ะแล้วก็ตามคอนโดหมู่บ้านนิติกรเนี่ยก็เริ่มสนใจแล้วค่ะลูกบ้านเข้ามาเปิดขึ้นลงกดเซเว่นอยู่นั่นน่ะไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมายืนอยู่ข้างหน้าคอนโดอยู่นั่นแหละไม่รู้รออะไรรอวินมอเตอร์ไซค์ส่งยาอันนี้ค่ะก็เริ่มมีคนคอยระวังแล้วนะคะครับแต่เนี้ยเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ต้องระวังความรุนแรงตับคำนี้ไม่ยากนะคะอยากให้ทุกคนในประเทศไทยรู้เลยว่าในกรมสุขภาพจิตและกระทรวงสาธารณสุขดูแลกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่ม SMID ก็คือซีเรียสมินเท่าอีเนี่ย
ซีเรียสก็คือดูแบบกลุ่มโรคที่มีความจริงจังกับความซีเรียสของความไวโอเลนต์ก็คือความรุนแรงระบบเราติดตามแล้วนะคะตอนนี้และติดตามได้แล้วอย่างน้อย1ครั้งถึง2ครั้งต่อปีประมาณ 5,476 คนจากคนไข้ 20,000 คนหมอต้องเรียนว่าทุกคนอาจจะคิดว่าน้อยแต่จริงๆติดตามยากมากนะคะเราคิดถึงตัวเราเองถ้าเราเสพยาเราจะบอกใครไหมคะมอาจจะไม่บอก อยู่กรุงเทพอาจจะย้ายไปกาฬสินธุ์จากกาฬสินธุ์ย้ายไปน้องหนองคายตอนนี้เรามีระบบที่พยายามติดตามขนาดนี้และเราจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเนื่องมาจากว่าต้องเรียนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมก็คือถ้าเรารู้ว่ามีอาการแบบนี้ดูแลแบบนี้และเราขยันให้เขาหมั่นสอดส่องว่าเขากินยาหรือยังก็จะดีขึ้นนะคะคแต่เราเจอแล้วค่ะว่าคนไข้ของเราขาดการรักษา6เดือนกว่า 20% ฉะนั้นถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าคงจะหายป่วยแล้วบอกว่าพาแวะเวียนนะคะมาให้คุณหมอประเมินอย่างน้อยในช่วง6เดือนครึ่งปีนะคะจะมาตรวจสุขภาพถ้าเคยมีประวัติการเสพการกินยาจิตเวชมาดูกันสักครั้งนะคะเพื่อที่จะประเมินแล้วก็เข้าสู่กระบวนการการรักษาเพราะว่าบางครั้งเขาอาจจะเลิกยาแต่สภาวะจิตใจเขาไม่ปกติเหมือนเดิมเราเห็นหลายเคสเลยเรียนยังเรียนไม่ได้เหมือนเดิมมีความคิดระแวงตรงนี้เนี่ยก็อยากจะไม่อยากให้เขาซึมเศร้าแล้วก็อารมณ์แปรปรวนและสุดท้ายก็กลายเป็นคนตกงานนะคะอันนี้ก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่บางแม่ก็อยากว่าทำยังไงล่ะหมอบางทีก็ก้าวร้าวรุนแรงมาไม่ได้ทุกวันนี้มีพรบสุขภาพจิตนะคะแล้วก็ผู้นำชุมชนและทุกคนเนี่ยเราต้องเรียนเลยว่าท่านนายตำรวจเนี่ยน่ารักมากตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็น MOU กับกระทรวงสาธารณสุขและกรมสุขภาพจิตก็เราโทรไป191ได้เลยแต่ก่อนเราเข้าใจว่าคนป่วยเราโทรไปแต่1669แต่ตอนนี้191นะคะพวกคุณแม่สามารถโทรไปแล้วก็ให้ช่วยได้นะคะแล้วก็แม้กระทั่งเบอร์ในอำเภอต่างๆถามว่าหมอพูดจริงไหมลองถามท่านผู้ว่าท่านแมนเพลเลยค่ะเพราะตอนนี้เรามีพรบยาเสพติดกับพรบสุขภาพจิตที่ถูกเขาเรียกว่าท็อปดาวเนาะมีกำกับลงไปให้ตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดให้เข้าไปดูแลพี่น้องทุกคนตอนนี้ตำรวจทุกคนอยากจะขอดูนะคะว่ามีใครไม่ค่อยได้รับยาไหมในพื้นที่ผู้ที่จะช่วยแล้วก็ตอนนี้มียาดีนะคะเราเดินเข้าไปในสปสช.แล้วถ้าใครไม่กินยาเราก็มียาลองแอคติ้งนะคะแบบยาแบบ1เดือนแล้วก็ถึงจะราคาแพงหน่อยคือบางทีหลายคนเนี่ยค่ะไม่อยากกินยาต่อหน้าคนอื่นก็จริงไปเที่ยวแล้วก็หายไปเลยแต่ยาหลายตัวมีคุณภาพนะคะฉีดไปทุก2อาทิตย์ทุก1เดือนก็สามารถคุมได้ผลข้างเคียงก็น้อยก็ทำให้เรารู้สึกว่ายังไงคะไม่สติ๊กมาเนาะหรือเป็นตราบาปก็ไม่รู้บางคนก็นึกว่าไปฉีดยาคุมแต่ที่ไม่ใช่ค่ะฉีดยาจิตเวชเนาะหรือสปสช.ก็เอื้อแล้วนะคะว่าตอนโควิดจำได้ไหมคะเรารักษาที่บ้านไม่ต้องมาลำบากจิตเวชเราก็ไปขอแล้วค่ะเขาเรียกว่าโฮมวอร์ดอนาคตก็จะมีการเข้ามารีจิสเตอร์แล้วก็อาจจะรักษาที่บ้านแล้วก็มีการส่งเทเลเนาะก็เรียกว่าคุณหมอโทรไปค่ะที่บ้านแล้วก็มีพยาบาลไปเยี่ยมถึงบ้านได้นะคะอันนี้เป็นการก้าวหน้าเพราะว่าไม่นั้นคนก็จะรู้สึกว่าไม่อยากจะให้ลูกไปปรากฏตัวว่าลูกกำลังรักษาเรื่องเสพยาเสพติดอยู่เพราะกลัวว่าจะรู้สึกว่าไม่สังคมรับไม่ได้แต่ตรงนี้เนี่ยเป็นทางความพยายามของสาธารณสุขเนาะที่จะช่วยฉะนั้นถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองไม่เข้าใจว่าทำไมต้องกินยาพยายามถามตัวเองแล้วก็บอกเล่าบอกแล้วก็บอกคุณหมอไม่โอเคเลยยาชุดนี้เพราะอะไรอย่าทิ้งไปโดยคิดว่าตัวเองหายแล้วถ้าคุณหมอเดี๋ยวนี้มียาเรื่องยาเซ็นเซอร์ตัวนึงมีตั้ง 7-8 ชนิดยาป้องกันโรคติดเป็น10ชนิดเราเลือกได้เลยค่ะจะกินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีชมพูมีได้หมดแล้วก็อารมณ์ใจคอก็จะดีจะนอนตอนไหนจะนอนตีหนึ่งหรือจะนอนตอนเช้าเราทำงานแบบนี้ไม่เหมาะจะทำยังไงและพยายามที่คุณพ่อว่าหลายคนนะคะพยายามเช็คนะคะสต็อกยาลูกกินยาดีหรือเปล่าหลับดีไหมคอยดูว่าบุคลิกภาพการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรอย่างที่หมอบอกนะคะไม่เที่ยวเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดคนเดียวเที่ยววันละแวงก็น่าจะทำให้อยู่ในบ้านแล้วก็ไม่ทะเลาะแล้วก็รู้สึกว่าเขาพอควบคุมอารมณ์ได้ก็จะทำให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในสังคมอุ่นใจได้อย่างไรก็ตามทีหลายเคสเนี่ยชอบทำอะไรนะคะเมาส์กันเพื่อนก็เอามือถือไปถ่ายคลิปเพื่อนว่าเพื่อนเรามันแปลกๆมันพูดคนเดียวอันนี้หมอต้องเรียนเลยนะคะตอนนี้มันมีการพิทักษ์จิตพยายามนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องคุยกันเนาะแล้วก็เรื่องกล้องวงจรปิดนะคะหลายเคสเลยชอบไปอัด
คลิปในกล้องอ๋อใช่ใช่ใช่หมอต้องเรียนเลยนะคะสังเกตอาการให้กำลังใจกันดีกว่าอย่ากระตุ้นอารมณ์ไม่อย่างนี้แล้วยิ่งทำให้คนหวั่นระแวงก็แล้วก็ไม่รักษาจิตผู้ป่วยด้วยอันนี้ต้องกลับเรียนเลยว่าพยายามให้เขาคิดว่าเขาเป็นคนไข้คนนึงที่เป็นเบาหวานความดันเป็นโรคเรื้อรังกินยายังไม่ต่อเนื่องเดี๋ยวสารเคมีกลับมาดีก็มีโอกาสดีเพราะ 30% หายได้ตามปกติค่ะแล้วก็ดีขึ้นโดยไม่ต้องกินยาและเป็นพลเมืองที่ดีเราก็เห็นแล้วว่านักวิ่งนักกีฬานักดนตรีหลายคนเลยเคยมีประวัติแต่สามารถที่จะกลายเป็นคนที่เป็นคนดังแล้วก็เป็นแบบอย่างได้เออใช่หมดแล้วว่าตรงนี้อยากจะให้เราได้สื่อสารเนาะแล้วก็ทุ่มเทความการให้เสียสละซึ่งกันและกันเพราะวันหนึ่งอ่ะเราคิดว่าเราดีแล้วเราไม่เคยเสริมเราไม่อะไรแต่เราก็อาจจะมีปัญหาเครียดบางครั้งคนที่กินเหล้าแล้วก็เลิกมาแล้วเขาอาจจะให้คำปรึกษาได้ดีกับเราบ้างก็ได้ฉะนั้นทุกคนก็อาจจะต้องยอมรับซึ่งกันและกันว่าบางคนคนใดคนหนึ่งเกิดมาก็อาจจะต้องมีกันคนละโรคโรคในโรคหนึ่งเนาะแต่วันนี้มันพลาดไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้วก็พยายามดูแลสุขภาวะให้ดีเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่ทางรัฐบาลอยากให้เน้นนะคะถ้าเป็นไปได้เชื่อว่าสื่อโซเชียลหลายอย่างก็พยายามมีภาพข่าวที่มันสะเทือนขวัญสะเทือนใจแล้วก็กระตุ้นอันนี้หมอต้องเรียนเลยว่ามันไม่ได้กระตุ้นเพียงแค่อารมณ์สะเทือนขวัญหรือว่าโพสต์ ความรู้สึกสเตตอะไรที่เรากลัวแต่บางทีมันเหมือนก๊อปปี้แคทค่ะทำซ้ำที่ว่าทำแบบนี้แล้วดีเพราะบางครั้งเนี่ยเขาไม่มีใครสนใจการได้สิทธิ์สนใจแบบได้กระตุ้นก็ถือว่าเป็นสิทธิ์สนใจนะคะอันนี้ต้องเรียนเลยหรือแม้กระทั่งเรื่องของหมอต้องเรียนเลยว่าอย่างเรื่องน้ำกระท่อมอะค่ะพอมีน้ำกระท่อมก็มาต้มกระท่อมให้เด็กดูก็ยิ่งไปกันใหญ่นะคะก็รู้แล้วว่าไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ก็ไม่จำเป็นต้องส่งเสริมให้เห็นนะคะเราก็ลองให้เขารักษาสุขภาพพยายามดูเรื่องสงกรานต์ลาดูเรื่องของอะไรวัฒนธรรมดีๆตรงนี้เสริมเข้ามามันจะดีกว่าเพราะตอนนี้เราพบว่าสุดท้ายแล้วพอเด็กไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมแล้วก็รู้สึกว่าจุดสนใจเด็กปกติก็ไม่มีก็มีกลุ่มที่ไม่ทำร้ายตัวเองฆ่าตัวตายก็เริ่มทำร้ายกันอีกในการบูลลี่ที่เราเห็นกันตอนนี้รวมกลุ่มกันบูลลี่ค่ะเพราะตัวเองก็เคยถูกบูลลี่มาก่อนก็เริ่มมีอาวุธพกพาอาวุธและมีอาวุธในที่พักที่เรียนในโรงเรียนก็หลายแห่งหมอเลยเชื่อว่าวันนี้ถ้าเราคอยใส่ใจกันร่วมมือกันในชุมชนในสังคมทั้งอบต.หมู่บ้านชุมชนใหญ่บ้านครูบาอาจารย์คอยมองเรื่องนี้ว่าเด็กแต่ละวัยไปทำงานแต่ละวัยไปถึงทุกคนมีโอกาสมีปัญหาได้หมดแต่มีปัญหาแล้วเราช่วยกันดูแล้วก็ช่วยกันเฝ้าระวังจัดมาตรการแล้วก็คุยกันเชื่อว่าน่าจะทำให้เรื่องดีๆให้พูดดังๆเรื่องไม่ค่อยดีให้ช่วยกันแก้ปัญหาใช่ครับนะคะอันนี้หมอคิดว่าน่าจะช่วยให้ช่วยได้นะคะหากเรารู้สึกว่าฟังหมอวันนี้แล้วยังรู้สึกไม่ถึงใจและมีปัญหาก็โทรไป1323 13231323ค่ะเป็นสายด่วนสุขภาพจิตที่ยินดีรับฟังแล้วก็ให้คำปรึกษาครับเรื่องสุขภาพจิตยาเสพติดทุกประเภทค่ะครับคุณหมอครับมีคำถามจากทางบ้านนิดหน่อยครับคุณผู้ฟังถามมาว่าอาการติดยาเสพติดที่คุณหมอกล่าวเนี่ยเป็นขั้นต้นหรือเปล่าฮะหรือว่ามันเป็นขั้นระดับไหนแล้วของอาการทางจิตนะครับคือต้องเรียนว่าอันนี้น่าสนใจนะคะบางคนติดเม็ดสองเม็ดก็เป็นแล้วมันขึ้นอยู่กับต้นทุนสมองตัวเองครับเพราะว่าต้นทุนของเขาอาจจะไม่ค่อยดีเนาะแล้วเขาก็แพ้ไปเลยหลายเคสถ้าเราเคยดื่มเหล้าแล้วเรารู้สึกเราดื่มไม่ได้แล้วเราล้มมึนเมาไปเลยหลายเคสก็ไม่ดื่มไปเลยแต่บางคนนานนะคะซึ่งลักษณะแบบเนี้ยที่หมอคุยให้ฟังเนี่ยถ้าเป็นแบบที่ติดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นหลักเดือนหรือหลักปีในช่วง3เดือนถึง6เดือนแรกอ่ะเป็นช่วงเฟสบางครั้งอาจจะมีแค่ไม่ได้ใช้สองสามวันนี้มีใจสั่นๆมีกลัวนอนไม่หลับอาจจะมีหูฝาดนิดหูฝาดหน่อยไม่มีสมาธิยังไม่ค่อยรู้ตัวแต่จะเริ่มรู้สึกว่าหยุดไม่ได้ทนไม่ได้เห็นเพื่อนแล้วอยากจะลองนิดลองหน่อยใครทักแล้วก็หงุดหงิดชอบพูดว่าตัวเองไม่เสพแต่จริงๆเสพตลอดอย่างเงี้ยค่ะหมอพูดเลยว่าพอเริ่มอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้เกิน6เดือนให้ดูเงินในกระเป๋าเลยค่ะเงินในกระเป๋าเริ่มน้อยเริ่มเป็นหนี้เป็นสินแล้วเริ่มหมอต้องพูดเลยนะคะเริ่มมีพฤติกรรมบางอย่างที่เราไม่คาดคิดว่าเราจะเป็นเช่นโกหกเราเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากจะบอกความจริงทำไมเรามีเรื่องแบบติดเยอะขนาดนี้ทุกข์ใจเหลือเกินครับเริ่มแต่ว่าเริ่มเข้าข่ายว่าจะเริ่มติดอาการทางจิตต่าง
ก็จะพอกพูนขึ้นมาจากเดิมนอกจากสารเคมีที่ทำให้สั่นปวดในสมองแล้วก็มีปัญหาทางสังคมความสัมพันธ์นี่แหละค่ะที่ปกปิดไม่มิดแต่ต้องปกปิดอยู่ตลอดก็เลยเครียดก็เลยแสดงออกอย่างที่เห็นดังนั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบกังวลไปมากนะคะเพราะว่าหมอรู้ว่าความอยากรู้อยากลองของแต่ละคนมีมากครับทุกวันนี้เด็กวัยรุ่นเราก็ไปเรียนรู้สารเสพติดอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตแล้วนะคะก็ประมาณนึงแต่ว่าหลายคนและก็หมอคาดว่าเกินครึ่งคิดได้ว่าจำเป็นหรือเปล่าครับมันดีหรือเปล่าสำคัญหรือเปล่าเราต้องเรียนหนังสือก่อนหรือเปล่าเฮ้ยใช้ไปแล้วสมองมันมึนเนี่ยมันเรียนหนังสือไม่ได้ซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าลักษณะของการเลี้ยงดูและทำความเข้าใจครับความสำคัญก็คือภูมิคุ้มกันที่จะทำให้เด็กเนี่ยคิดหรือว่าคิดที่ข้อทิ้งที่ในสมองส่วนหน้าทำให้สมองส่วนอยากส่วนติดอ่ะเอาไว้ทีหลังตรงนี้นะทำยังไงทำให้เขามั่นใจว่าเขาไปได้ก็ต้องอาศัยเรานี่แหละที่เป็นผู้ใหญ่แล้วควรให้โอกาสแล้วก็พยายามบอกแล้วไงคะทำเรื่องดีๆก็ให้ชมดังๆเด็กจะได้เด็กดีจะได้มีที่ยืนเด็กคนไหนทำมีปัญหาก็คอยพูดคุยแล้วให้กำลังใจแล้วก็ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันนี้แต่ไม่ควรกล่าวโทษแล้วก็ทำให้ได้อับอายมันก็จะเรื่องแบบนี้ก็จะดีขึ้นสมองก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าสังคมให้โอกาสเรื่องเสพติดก็จะน้อยลงอีกคำถามสั้นๆนะครับคุณหมอครับถามว่าสำหรับวัยรุ่นที่ซึมเศร้ามีอาการหลงลืมด้วยแก้ไขได้อย่างไรบ้างคะอันนี้นะสมองต้องเรียนว่าต้องดูที่อายุก่อนด้วยนะคะครับบางทีอายุเยอะๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องสมองเสื่อมและพอมีอาการซึมเศร้าปนด้วยโดยเฉพาะอายุเกิน60ปีถ้ายังไม่ถึง60เนี่ยหมออยากให้ลองเข้าไปคิดข้อคำถามดูนะคะว่าอาการซึมเศร้าครบ4อาการใน9อาการที่เคยโพสต์ไว้ในของกรมสุขภาพจิตก็ได้นะคะหรือว่าแค่ถามแค่2คำถามนะคะเบื่อหน่ายก็ได้ไหมตัวเองเซ็งไม่อยากทำอะไรหรือเปล่าในช่วงสองสัปดาห์แล้วมีข้อที่สามคือมีความรู้สึกไม่อยากอยู่หรือเปล่าแค่สามคำถามนี้เขาเรียกว่าสองคีย์พลัสค่ะก็คือสองคำถามบวกหนึ่งคำถามมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ควรจะเริ่มสังเกตได้แล้วว่าซึ่งสามารถเช็คอาการตัวเองได้ผ่านช่องทางไหนคะหมอโอ้เข้าไปได้เลยค่ะเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขตั้งแต่อสมรปตตอนนี้ผู้สูงอายุเขาเรียกว่ามีบูบุ๊กนะคะหรือว่าสมาร์ทอสมคัดกรองเราจะว่าจะคัดกรองผู้สูงอายุเป็นของคนผู้สูงอายุไทยในวันพรุ่งนี้นะคะจะจัดงาน oh. อย่างยิ่งใหญ่นะคะให้คนสูงอายุไทยให้ได้มีการคัดกรองเนี่ยค่ะที่ไหนครับ10ล้านคนทั่วประเทศนะคะตอนนี้เราทำแล้วนะคะเกือบ5ล้านคนตอนนี้ทยอยทำที่ยังทำได้ไม่หมดนะคะเราทำทั่วประเทศหมออยากจะบอกทุกคนว่าตอนนี้เรามีการคัดกรองแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ9ด้านแล้วหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องซึมเศร้าและอีกหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องสมองเสื่อมดังนั้นถ้าเราได้ไปดูว่าสมองเสื่อมมีหรือเปล่าซึมเศร้ามีหรือเปล่าถ้าอายุถึง60แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องสมองเสื่อมที่มีอาการซึมเศร้าแต่ถ้าอายุยังไม่ถึงเรื่องของสมองเสื่อมไม่มีคือความจำยังพอใช้ได้ทอนเงินไม่มีผิดอะไรคะสมบัติกี่ชิ้นยังจำได้ลูกกี่คนแฟนกี่คนยังจำได้ก็อาจจะสมองยังไม่เสื่อมเนาะก็อาจจะเป็นเรื่องของความเศร้าทุกข์ใจอันนี้ก็เข้ามาสู่ระบบการรักษาแต่นี่หมอต้องบอกเลยว่ามันเป็นความพยายามของภาครัฐสู่ชุมชนจริงๆที่จะทำให้คนเข้าถึงบริการทุกคนสามารถเข้าไปสู่บริการของสาธารณสุขได้เลยนะคะวันนี้นะคะผ่านกระบวนการที่หมอบอกค่ะครับคุณหมอขอบคุณมากครับวันนี้ครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตการดูแลตัวเองแล้วก็อาการแบบไหนที่เราจะต้องเริ่มใส่ใจตัวเองและคนรอบข้างเราด้วยนะคุณหมอครับค่ะหมอขออนุญาตนิดเดียวได้เลยครับคุณหมอครับสิ่งที่คนไทยทุกคนหมอว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดก็คือเราเป็นสังคมที่ให้โอกาสกันแล้วก็เกิดการเรียนรู้สิ่งที่เรียนรู้เราเข้าใจว่าคำว่า learning คือเรียนหนังสือแต่ปัจจุบันคำหนึ่งที่อยากจะให้เริ่มเข้าใจแล้วก็พัฒนาคำนี้ทุกคนนะคะก็คือ literacy หรือการเรื่องเรียนรู้เรื่องของสุขภาวะสุขภาพก็คือฉลาดทางสุขภาพเรียนเท่าเรียน literacy จำแค่3คำค่ะรู้อยู่รอดรู้ให้เป็นหาช่องทางให้เป็นรู้ว่ามีอาการสัญญาณเตือนสุขภาพจิตอะไรบ้างค้นหาเข้า Google ก็ไม่เป็นไรเข้าอะไรก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้ดูจากสถาบันที่มีความรู้อยู่ก็คืออยู่ให้เป็นว่าตัวเองอารมณ์ไหนหลายเคสมีปัญหาเพราะไม่เคยรู้ว่าตัวเองจะอยู่ยังไงแก้ปัญหายังไงไม่เคยรู้ว่าตัวเองอารมณ์เป็นยังไงก็รู้แต่ตัวเองจะทำอะไรรู้ไหมว่าตัวเองอารมณ์ไหนสุดท้ายรอดไปด้วยกันโดยการคอฟอร์เฮลนะคะ
ครับหามาคนช่วยเหลือไม่ใช่เป็นเรื่องน่าอายโทรหา1323169191ดีเราพยายามเข้าหาระบบบริการก็จะไม่ช้าเกินไปก็จะรู้อยู่รอดทางสุขภาพจิตด้วยกันค่ะครับขอบคุณคุณหมอมากครับที่ให้ความอนุเคราะห์ของเราในสุขภาพดีสี่ทุ่มในวันนี้นะครับรบกวนการเดินทางคุณหมอด้วยวันนี้ครับครับขอบคุณครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับแพทย์หญิงบุญสิริจันทร์สิริมงคลนะครับผู้ทรงคุณวุฒิพออำนวยการสำนักความรอบรู้สุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตของคุณ